สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการรามาคิดดีไลฟ์นะคะพบกันในช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการนะคะแล้วก็เทคนิคในการเลี้ยงดูลูกน้อยของคุณค่ะแน่นอนนะคะเราจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในช่วงที่สองและสามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียค่ะวันนี้เนี่ยจะเสนอให้ได้ติดตามกันเป็นตอนแรกก่อนนะคะเพราะว่าจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับโรคนี้ที่จะต้องใส่ใจกันช่วงต่อไปกับKitty Life Trickนะคะแน่นอนหลายครั้งก็จะมีเรื่องราวเทคนิคการดูแลลูกน้อยนะคะแต่ว่าวันนี้ยังคงมี DIY มาฝากผู้ชมเหมือนกันนะคะ DIY กับงานง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะที่เรานำมาฝากกันบ่อยๆวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเอาละค่ะกลับเข้ามานี่เห็นสีสันสดใสกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักแบบนี้เขาเรียกว่ากล่องของขวัญจากแกนทิชชู่นั่นเองนะคะหลายครั้งเรานำแกนทิชชู่มาใช้ประโยชน์กันนะคะซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นวิธีการที่แบบว่าง่ายๆไปดูกันก่อนเลยนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นี่คืออะไรบ้างนะคะแน่นอนอย่างแรกแกนกระดาษทิชชู่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษห่อของขวัญของตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโบเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นริบบิ้นต่างๆนะคะแล้วก็กาวกับกรรไกรด้วยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเรามีแกนทิชชู่กันก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหากระดาษทิชชู่เอ้ยไม่ใช่สิกระดาษห่อของขวัญนะคะมาให้ผู้ชมได้ลองติดกันดูนะคะซึ่งกระดาษห่อของขวัญของเรานี่อ๋อเจอแล้วคุณผู้ชมอยู่ในนี้นี่เองเราก็ว่าเราตัดเตรียมเอาไว้แล้วนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมลองวัดดูง่ายๆนะคะเอาให้เท่ากับขอบทิชชู่แบบนี้เนี่ยขอบแกนทิชชู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะความยาวโดยประมาณนะคะจะมาทบกัน2ชั้นก็ได้ไม่เป็นไรเริ่มต้นที่การทากาวก่อนด้านไหนล่ะเนี่ยอึ๊บนี่ทาให้ทั่วเลยวิธีการนี้ง่ายๆถ้ามีคุณลูกที่บ้านก็ชอบมากแน่ๆนะคะเด็กๆทากาวนี่สองด้านเลยนะคะจะได้ติดแน่นสนิทพูดง่ายๆค่ะเวลาน้องๆเด็กๆเนาะอยู่อนุบาลเวลาจะไปไหนมาไหนมีของฝากเพื่อนๆมีทอฟฟี่มีลูกอมอยากทำให้เป็นกล่องของขวัญเก๋ๆนะคะใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมจากประสบการณ์แล้วน่าจะได้ใช้บ่อยมากด้วยเพราะลูกชอบซื้อของไปฝากเพื่อนมากๆอาราคานี่ติดอย่างนี้เลยนะอาจจะต้องประณีตนิดนึงคุณผู้ชมจะได้ออกมาสวยๆรีดให้มันเรียบประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยรอให้มันแห้งสักนิดนึงคุณผู้ชมนะคะเวลาเราจับบีบหรือว่าจับเป็นจีบเนี่ยมันจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรกระดาษมันไม่เคลื่อนเพราะฉะนั้นขอใช้เป็นอันนี้นะคุณผู้ชมเปลี่ยนปุ๊บนะออกมาสวยไหมเนี่ยโอเควิธีการค่ะคุณผู้ชมง่ายๆจับนี่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึง อีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อกี้มันหุบเข้าไปเยอะไปหน่อยคุณผู้ชมเอาใหม่ขอใหม่อีกทีนึงแก้ตัวรีเพลย์ใหม่อันนี้แบบนี้ถูกแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทำสองด้านให้มันพอดีกันปึ๊บขออนุญาตจับวางเลยแล้วกันนี่ค่ะคุณผู้ชมจะได้ประมาณนี้อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะมันทำได้คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องยากนี่ออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกล่องทอฟฟี่อาจจะบูดเบี้ยวนิดหน่อยฝีมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับงานศิลปะแต่ว่านี่ออกมาคร่าวๆหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจะเลือกใช้เป็นแบบว่าริบบิ้นอันนี้ทำเตรียมมาง่ายๆม้วนเป็นทบๆๆๆแล้วก็เอาเชือกผูกตรงกลางแล้วก็ตัดก็จะได้เป็นริบบิ้นน่ารักๆแบบนี้นะคะนี่แ
ในเมื่อเราได้กล่องสีนี้มาเราก็ควรจะได้ใช้สีนี้ดีกว่าน่าจะน่ารักกว่าจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะหลายครั้งที่เรามีวัสดุพวกนี้นะคะที่เรานำมาทำแบบเหลือใช้นะคะอย่าทิ้งเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้นี่ผูกนิดนึงให้แน่นหน่อยนะคะแน่นแล้วหลังจากนั้นอยากจะประดิษฐ์เป็นรูปเป็นร่างอะไรเป็นโบก็ได้หรือว่าจะเป็นหญิงขอทำเป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นขดๆน่ารักดีตามความคิดสร้างสรรค์เลยค่ะชวนน้องๆเด็กๆมาทำด้วยก็ได้นะคะนี่นี่นะคะเก๋ๆน่ารักน่ารักทำได้หลายรูปแบบค่ะออกมาหน้าตาพอใช้ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็มันก็เป็นวิธีการง่ายๆด้วยนะคะอยากจะซื้อขนมซื้อทอฟฟี่ซื้ออะไรไปฝากน้องๆเด็กๆนะคะก็ใช้วิธีการนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นการห่อของขวัญที่กิ๊บเก๋น่ารักน่ารักแล้วก็ไม่เปลืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆเด็กๆอยู่ในวัยแบบว่าอนุบาล นะคะเนี่ยคือช่วงแรกของเรานะคะที่นำเสนอกันก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมมากพอสมควรนะคะส่วนช่วงต่อไปอย่างที่บอกไว้มาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะกับทาราซิเมียนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรป้องกันได้ไหมนะคะและวิธีการในการรักษานะคะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงที่2และ3ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ02354 7104-5พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ